และมวลมหาประชาชนมีอยู่ทั่วทุกขนแห่งนี่คือมวลมหาประชาชนจากภาคเหนือ7จังหวัดจะแถลงจุดยืนคนเหนือในมวลมหาประชาชนเริ่มต้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางและลำพูนค่ะขอเรียนเชิญเหล่ามวลมหาประชาชนจาก7จังหวัดภาคเหนือค่ะไทยรวมกำลังสร้างมันจะสามารถป้องกันขันแข็งถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรงถ้ายุดแย่งก็จะสลาดไปสวัสดีครับสวัสดีแห่งกรรมด้วยครับขอเสียงนกหวีดดังๆครับนี่คือมวลมหาประชาชนชาวเหนือครับประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านแม่ฮ่องสอนพะเยาตากนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดนะครับเกาะเข้ามาพ้องแต่ว่ายังบ่นักวันนี้ขออนุญาตอู้เป็นภาษากำเมืองนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าเฮาขึ้นมาในนี้ด้วยวัฒนธรรมที่งดงามของคนชาวเหนือที่เคยเป็นอาณาจักรล้านนามาก่อนครับแต่จะบ่เป็นสปป.ล้านนาโดยเด็ดขาดครับเขาอยากจะบอกว่าการแบ่งแยกการที่จะขอแบ่งแยกแผ่นดินไทยออกไปเป็นสปป.ล้านนานั้นเกิดจากความบกพร่องของกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นกระทรวงที่สอนคนเง่าหรือโง่เรียกว่าจ้าเง่าครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดว่าเฮาจะต้องปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะจะต้องเย็นหูเรื่องของกำพืชของตัวเองว่ามาจากไหนอยากจะถามเหมือนกันว่าคนที่ขอแบ่งแยกประเทศไทยออกไปเป็นสปป.ล้านนานั้นได้หูมาก่อนก่อว่าในอดีตก่อนที่จะมารวมเป็นประเทศไทยนั้นมูสูนั้นเกือบตกไปเป็นของอังกฤษแล้วมึงจะแยกประเทศไทยออกไปเป็นสปป.แพร่มึงหูก่อมึงเกือบไปเป็นขี้ข้าของพวกจีนฮอแล้วมึงหูก็ว่ามึงจะแบ่งลำปางลำปางเกือบไปเป็นของไอ้มองพม่าแล้วตั้งแต่พระเจ้ากือนาสร้างเชียงใหม่ขึ้นมาเมื่อ700กว่าปีบอกเคยมีเจ้าตีจื้อเจ้ามูลเมืองแม้แต่คนเดียวมึงเอามาจากไหนเจ้ามูลเมืองเจ็ดร้อยกว่าปีก่อนพระเจ้ากือนาทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ไว้มีวัดหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งคนเชียงใหม่บางคนบ่ฮู้กำพืชตัวเองเลยว่าตัวเก่าเกิดมาอย่างไรเกิดมาจากไหนจนกระทั่งได้รวบรวมแผ่นดินเดียวกันในสมัยของรัชกาลที่5นี้และสิ่งที่เป็นเชิดหน้าชูตาของอาณาจักรล้านนาเมืองเชียงใหม่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นประเทศไทยรวมกันนั้นเจ้าดารารั
สมีเป็นพระชายาในรัชกาลที่5มึงหูก่อนแฮมเบอร์กี้วันก็จะเป็นปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์แต่มึงบ่เคยกึดหูเลยว่าปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์เป็นเนี้ยอย่างพ่องนอกจากมึงหดน้ำคือม่วนอย่างเดียวอันนี้ขอบอกว่ามึงก็จาดง่าวแห่งเรื่องหนึ่งแล้วมึงจะต้องไปหดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่จะต้องไหว้สาตานข้าวตอกดอกไม้ฮื้อกับบรรพบุรุษที่ได้สร้างมึงขึ้นมานั่นก็คือสร้างเมืองเชียงใหม่ตัวเองบรรพบุรุษของเมืองเชียงใหม่สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาด้วยความยากลำบาก700กว่าปีแล้วแต่ตอนนี้มึงจะแยกออกไปหาป้อมึงอย่างแหมหรือมึงอยากจะไปเป็นขี้ข้าจีนอหรือมึงอยากไปเป็นขี้ข้าพม่าแล้วเรื่องของเจ้ามูลเมืองเหมือนกันบอกเคยมีกษัตริย์หรือเจ้าของนครเชียงใหม่ที่เจ้ามูลเมืองเจ้ามูลเมืองบ่มีในประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่แม้แต่หน้าเดียวเลยแต่ในทางกลับกันคำว่ามูลเมืองนั้นก็คือชื่อของถนนสายหนึ่งที่คนเหยียบย่ำเพราะฉะนั้นนี่คือความอ่อนด้อยของกระทรวงศึกษาธิการไทยที่ตัดวิชาประวัติศาสตร์ออกไปเหลือเต้ากับพีกลิ้นบอกให้คนในหูจักคำพูดตัวเองมาเลยคนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นบุคลากรทางการศึกษาควรจะรับรู้เรื่องนี้ว่าเขาควรจะปิ๊กบาบันจุเอาประวัติศาสตร์ของชนชาติของเชื้อชาติและของชาติไทยไว้ในหลักสูตรโดยด่วนก่อนที่เจ้ามูลเมืองที่มาจากสัวเถานั่นน่ะมันจะสร้างคนง่าวลงไปกว่านี้และครอบครองได้ง่ายขึ้นมันบอกว่าชาติที่แล้วเป็นเจ้ามูลเมืองครองนครเชียงใหม่อย่างที่ผมบอกไปว่าเจ้ามูลเมืองบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่มาก่อนแล้วมันจะเป็นเจ้าได้ใจใดมันมาจากซัวเถามันจะเป็นเจ้าป้อมันที่ไหนเล่านอกจากเป็นคันธีที่โดนตัดขำออกกันแล้วล่ะผมถึงอยากจะบอกว่าทุกวันนี้คนไทยแตกแยกแบ่งสีแบ่งกลุ่มเพราะเฮาลืมกำพืดตัวเก่าเฮาบ่ฮู้ประวัติศาสตร์ของตัวเก่าเพราะฉะนั้นผมอยากจะวิงวอนพี่น้องคนเหนือทุกคนที่กำลังมีข้อสงสัยว่าจะได้ล้านนาถึงมาอยู่ในประเทศไทยนั่นเป็นอบายอย่างดีของเจ้าของนครเชียงใหม่ที่จะมอบโอนเชียงใหม่ให้รอดพ้นจากความหายนะรอดพ้นจากความครอบครองของฝรั่งดั้งขอเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับถ้าวันนั้นบรรพบุรุษของเมืองเชียงใหม่บ่ได้สร้างเฮาแบบนี้เฮาอาจจะตกไปเป็นเชลยอาจจะตกไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งดั้งขอซึ่งฝรั่งดั้งขอเข้ามาครอบครองตอนนั้นมากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กับเชียงไฮ้เชียงใหม่ที่สุดติดกันนั่นบ่ต้องบอกเป็นว่าเป็นประเทศใดแต่ถ้าสมมติว่าเขาได้ครอบครองหมดคนในล้านนาจะต้องมีชื่อขึ้นว่าหม่องหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับเฮาลองปิ๊กไปดูประวัติศาสตร์ของตัวเก่าว่าเขาเป็นไผมาจากไหนนะครับทุกๆประเทศได้รวบรวมอาณาจักรรวบรวมเมืองต่างๆมาไว้เป็นประเทศเหมือนของเฮาของเฮามีอาณาจักรมีเมืองมีเมืองต่างๆมารวมเป็นประเทศแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นประเทศสยามแล้วเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทย
นี่ก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่เฮาได้รับมาตลอดพระเจ้าแผ่นดินปกครองเฮามาอยู่ดีมีสุขตลอดเฮาจะเห็นว่าทุกๆภาคจะมีพระตำหนักในการเปลี่ยนแปลพระราชฐานเพื่อไปดูแลทุกสุขของประชาชนภาคเหนือก็มีพระตำหนักภูพิงนะครับเพราะฉะนั้นจงมั่นใจเถิดว่าเฮาอยู่ในประเทศไทยมีความสุขดีแล้วอย่าได้หลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่มันยั่วยวนเป็นสิ่งที่หลอกลวงเฮาโดยเฉพาะเจ้ามุนเมืองที่บ่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับผมขอวิงวอนเห็นครั้งหนึ่งนะครับนี่คือตัวแทนของพี่น้องชาวเหนือทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ตั้งลุ่มแหมนักขนาดที่บ่ได้ขึ้นมาในวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเปลี่ยนใจเถอะเฮามาร่วมกันนะครับดูแลชาติบ้านเมืองของเฮาเฮาถูกข้าศึกโจมตีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีกรุงธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์จนถึงบัดเดียวนี้เฮาจะมาตีกันเนี่ยหยังเฮาจะมาทำลายกันเนี่ยหยังเพียงเพราะคนชั่วตระกูลหนึ่งเท่านั้นหรือเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอแสดงตัวว่าเฮาจะขอยืนยันว่าจะบ่ร่วมมือและจะบ่ขอแบ่งแยกเป็นสปป.ล้านนาโดยเด็ดขาดขอบคุณครับตอนนี้มีตังที่จะฝากนะครับเดี๋ยวขอเชิญเลยครับไหว้ตาเจ้ามวลมหาประชาชนเจ้าไทยที่ฮักของข้าเจ้าทุกคนเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะครับขออนุญาตนิดนึงพอดีมีขอเจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลนะครับตรงประตูทางเข้านิดนะครับมีพี่น้องที่เป็นลมนะครับเชิญต่อเลยครับในส่วนของภาคอดีตก็เรียบร้อยไปแล้วนะเจ้าข้าเจ้ามาอยู่ตรงนี้เพียงแค่จะบอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบันว่าหมู่เฮามวลมหาประชาชนเจ้าเหนือเฮาได้ทําอย่างพ้องที่ช่วยกับลุงกำนันมาโดยตลอดเรามีกิจกรรมต่อเนื่องคู่ขนานกับตังลุงกำนันมาโดยทุกครั้งนะเจ้าคิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงจะทราบกิจกรรมของเฮามาแล้วเฉพาะในส่วนของเจียงใหม่นะเจ้าเฮามีการรวมตัวกันในชื่อว่าเครือคลายเจียงใหม่เพื่อการปฏิรูปเฮาใช้ตัวย่อว่าคชปเฮาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องพร้อมกับลุงกำนันมาโดยตลอดที่สุดวันนี้เฮารู้สึกดีใจมากที่เฮามีที่เฮาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ในวันนี้เฮาจัดกระบวนมวลมหาประชาชนเจ้าเหนืออยู่ในขบวนที่4นะเจ้าวันนี้พร้อมกับตุงพร้อมกับกล่องตึงมงที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่เชียงใหม่ปรากฏในภาพถ่ายทั่วไปที่จะสื่อถึงว่าเจ้าเชียงใหม่เจ้าเหนือเจ้าเหนือผู้คนนะเจ้าพักลุงกำนันพร้อมที่ช่วยเหลือและอยู่เคียงคู่ลุงกำนันตลอดไปเจ้าท้ายนะเจ้าเฮาจะมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆมาฮื้อลุงกำนันเพื่อจะมอบสำหรับลุงกำนันไว้ต่อสู้กับเรื่องทุกวันนี้ต่อไปในสินน้ำใจก้อนนี้จะมีส่วนสำคัญอยู่ก้อนหนึ่งคือเฮามีน้องสาวคนหนึ่งเปิ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือและก็ดูแลลุงกำนันจริงๆเปิ้นเป็นผู้ถูกกระทำนะเจ้าแต่วันนี้เปิ้นกลับที่จะช่วยเหลือและก็เอาสินน้ำใจก้อนนี้มาช่วยลุงกำนันกลับคืนนะเจ้าตรงนี้เดี๋ยวข้าเจ้าก็คงจะต้องขอฝากไว้กับทางทีมงานอ๋อลุงกำนันมาขอบพระคุณเจ้าลุงกำนันเจ้าคงต้องขออนุญาตตรงนี้กราบลาพ่อแม่พี่น้องทุกคนไหว้สาเจ้าฟังเนื้อฟังตัวเจ้าThank you.
ียค่ะ